ขมรซวยทำตัวเองทั้งนั้นแท้จนสีข้างถลอกโทษแต่คนอื่นไม่โทษตัวเองเขมรหวังได้เหรียญซีเกมแต่อ้างชาติอื่นพัฒนาไวกว่าเพราะสันติภาพประธานสหพันธ์ลูกหนังเขมรกล่าวถึงการเตรียมการเป็นสภาพการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกม2023ระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาว่าฟุตบอลของกัมพูชากำลังพัฒนาหลังประเทศมีสันติภาพอย่างจริงจังเมื่อปีพ.ศ. 2541โดยเซาโซกาประธานสหพันธ์ฟุตบอลกัมพูชาออกตัวแรงว่าชาติอื่นๆพัฒนาฟุตบอลเร็วกว่าชาติตนเนื่องจากมีสันติภาพเร็วกว่าแต่ยังหวังว่าซีเกมในปี2023นี้ทัพแข้งอังกอร์วัดจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ซีเกมได้โดยได้กล่าวว่าเรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาแต่ประเทศอื่นก็ได้รับการพัฒนาเช่นกันและมีทรัพยากรมากกว่ากัมพูชาพวกเขามีสันติภาพก่อนกัมพูชานี่คือการแข่งขันที่พวกเขาวิ่งเราก็วิ่งแต่พวกเขาวิ่งนำหน้าเราดังนั้นผมจึงบอกว่าเราไม่ได้กลัวใครเพราะกีฬาไม่ได้พูดถึงความกลัวและทราบผลเมื่อจบ90นาทีถึงจะรู้ผลผู้ชนะผู้แพ้ทั้งนี้กัมพูชาตั้งเป้าสำหรับการแข่งขันฟุตบอลที่การคว้าเหรียญรางวัลซีเกมส์โดยมีการส่งทีมแข่งภายใต้การดูแลของเคซุเกะฮอนดะผู้จัดการทีมชาวญี่ปุ่นมาฝึกซ้อมที่เกาะสมุยประเทศไทยตอนนี้การแข่งขันยังไม่เริ่มเราไม่สามารถพูดได้ว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหนแต่การเตรียมพร้อมคือเราเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเรารอแค่จบ90นาทีไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้สำหรับการเตรียมการอื่นๆถ้าสหพันธ์ยืนยันจะไม่ให้มีการขาดตกบกพร่องเด็ดขาดอย่างไรก็ตามจากการพบกัน10นัดในศึกซีเกมของช้างศึกประเทศไทยไม่เคยพ่ายกัมพูชาแม้แต่หนเดียวแถมยังเอาชนะได้ถึง8และเสมอ2ทำประตู41เสียเพียง1ประตูเท่านั้นสำหรับซีเกมที่ผ่านมาในปี1971ประเทศมาเลเซียรอบแรกไทยเสมอ1ต่อ1กับกัมพูชาเสียประตูเพียงหนแรกและหนเดียวซีเกม1995ที่ประเทศไทยรอบแรกชนะ9ต่อ0ซีเกมปี1997ประเทศอินโดนีเซียรอบแรกชนะ4ต่อ0ซีเกม2001ประเทศมาเลเซียรอบแรกชนะ7ต่อ0ซีเกม2005ประเทศฟิลิปปินส์รอบแรกชนะ1ต่อ0ซีเกมปี2007ประเทศไทยรอบแรกชนะ8ต่อ0ซีเกมปี2009ที่ประเทศลาวรอบแรกชนะ4ต่อ0ซีเกมปี2011ประเทศอินโดนีเซียรอบแรกชนะ4ต่อ0ซีเกมปี2013ประเทศเมียนมารอบแรกเสมอ0ต่อ0ซีเกมปี2017ประเทศมาเลเซียรอบแรกชนะ3ต่อ0และสำหรับล่าสุดเมื่อปีซีเกม2021ไทยชนะ5ต่อ0สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเลอะเทอะสุดๆเขมรกับเวียดนามอ้างเรื่องนี้ตลอดเพราะมีเรื่องแบบนี้เลยพัฒนาช้าดูญี่ปุ่นจีนเป็นตัวอย่างเขาโดนเละเทะยังสร้างชาติได้ขนาดนี้ปัญหาอยู่ที่ผู้นำและคุณภาพของประชาชนมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครกันทำให้ไม่มีสันติภาพในกัมพูชาเอ่ยใช่คนกัมพูชาหรือคนต่างชาติครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดังสุภาษิตที่ว่าคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนประเทศคุณเองจ้องล้างผลาญคนชาติเดียวกันจะไปโทษใครได้ล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าล้ำหน้าทุกดอกแล้วบอกเพื่อนเชื่อดิใครที่เจอเจ้าภาพสวยหมดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเขมรได้เป็นแชมป์ซีเกมต้องสลักไว้ในกำแพงแล้วไปขอขึ้นเป็นมรดกโลกแน่ๆเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตั้งแต่ 30-40 ปีที่แล้วยังเอามาอ้างได้ทั้งชาติเลยนะประเทศนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหาข้ออ้างได้ตลอดไม่หันกลับมาดูตัวเองเลยว่าประเทศคุณใส่ใจมากแค่ไหนรำไม่ดีโทษปีโทษกรองมัวแต่แสวงหาแต่อำนาจเพื่อนบ้านเข้าไปถึงไหนกันหมดแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพอได้แล้วมั้งซีเกมจะอับประโยชน์เพราะพวกมันนี่แหละเศร้าใจจริง
คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเดี๋ยวนักฟุตบอลไทยก็อายุเท่าพวกคุณนะคุณคิดว่าเขาฝึกมาก่อนคุณหรือ500ปีเลยเหรอโอ้ยตั้งใจกันหน่อยสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกนี้เหมาะกับการถือกะลาใส่เหรียญมากกว่านะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิดว่าประเทศอื่นที่เขามีสันติภาพมายาวนานมันใช้โชคช่วยหรอประเทศพวกคุณไม่มีปัญญามากพอที่จะรักษาสันติภาพหรือเปล่าโทษทุกอย่างแต่ไม่เคยโทษตัวเองบ้างเลยประเทศนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกี่ยวอะไรกันขนาดญี่ปุ่นที่เคยแพ้ถูกอเมริกาเข้ามาควบคุมอยู่พักใหญ่ๆทุกวันนี้ทีมฟุตบอลเขาไปไหนต่อไหนกันแล้วหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะกระแสตีกลับดาวทิกตอกเขมรโดนถล่มยับของคืนไลฟ์สดเป็นภาษาไทยบอกนักกีฬาชาติไหนไม่เต็มใจไม่ต้องมาแข่งซีเกม2023เพราะเป็นเวทีเกียรติยศโดนสวนกลับมันน่าเกินระวังจะหน้าแหกเวทีเกียรติยศหรืออัปยศกันแน่ความเคลื่อนไหวล่าสุดสำหรับมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคมที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งครั้งนี้มีดราม่าอยู่หลายเรื่องทั้งลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเปลี่ยนชื่อกีฬามวยไทยเป็นกุลคาเมร์ความพร้อมของสนามแข่งขันและที่พักทำให้แฟนกีฬาชาวไทยเรียกร้องให้แต่ละสมาคมกีฬาไม่ต้องไปเข้าร่วมแข่งขันซีเกมในปี2023รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐไม่ต้องเสียเงินซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเพราะไทยถูกเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ซีเกมในหนนี้สูงที่สุดในอาเซียนประมาณ 800,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ28ล้านบาทซึ่งกัมพูชาอ้างว่าพิจารณาจากมูลค่าทางการตลาดของแต่ละประเทศล่าสุด TikToker ชาวกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่า Kissman 5T6 ได้ไลฟ์สดพูดภาษาไทยถึงประเด็นการส่งนักกีฬามาแข่งขันที่กัมพูชาว่าอย่าตัดคำพูดเอาไปโพสต์ให้หมดทำให้เต็มใจไม่ต้องส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันนักกีฬาอีกหลายๆประเทศเขาเตรียมตัวเพื่อจะมาได้เหรียญทองเอาเหรียญทองกลับไปให้ประเทศให้มีเกียรติในประเทศมีชื่อเสียงในประเทศและมีเงินเดือนของรัฐบาลเลี้ยงตลอดชีวิตแต่ที่แน่ๆเขาอยากได้เหรียญทองเป็นเกียรติยศของคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมซึ่งสำหรับประเด็นดังกล่าวได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเหมือนเป็นการประจานประเทศตัวเองนะไม่พร้อมเป็นเจ้าภาพสักอย่างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพูดรวมๆนะมาตรฐานซีเกมก็ไม่ผ่านอยู่แล้วยิ่งเจ้าภาพมาทำให้ต่ำกว่ามาตรฐานเดิมที่เป็นอยู่กีฬาซีเกมเลยดูกระจอกเป็นกีฬาพื้นบ้านเฉพาะของภูมิภาคไปเลยสู้กับเอเชียก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนนี้แหละที่ตอนโรงงานสมุทรปราการไฟไหม้มีผู้เสียชีวิตนางออกมาสมน้ำหน้าไทยนั่งขำนั่งหัวเราะนั่งตบมือชอบใจแล้วเคลมลิซ่าเป็นคนกัมพูชาตอนบัวขาวทวงหนี้นางก็ออกมาไลฟ์สดโชว์นิ้วกลางให้บัวขาวใน TikTok อีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความคิดทุเรศจังสมกับเป็นประเทศด้วยพัฒนาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอทานเกมมากกว่าเวทีเกียรติยศนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นซีเกมที่ทำได้ห่วยและทำให้สมาชิกแตกแยกมากที่สุดตั้งแต่เคยจัดมาเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็อย่ามานะครั้งหน้าจัดที่ประเทศไทยก็เตรียมใจไว้บ้างนะและจะรู้จัดแบบสากลจริงๆเขาจัดกันยังไงไม่ใช่จัดแบบขอทานอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่าจะเป็นการจัดซีเกมที่ห่วยแตกที่สุดตั้งแต่มีมาแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณเป็นเจ้าภาพจัดงานคุณต้องคำนึงถึงผู้เข้าร่วมงานเป็นหลักคุณต้องมีความเคารพทุกชาติที่ให้เกียรติมาในงานของคุณเพราะมันสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศคุณมันมีแต่ประโยชน์ให้คุณไม่ใช่คิดน้อยแล้วออกมาพูดอวดดีมีแต่พังครับเชื่อเถอะคิดให้รอบคอบก่อนค่อยพูดออกมาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าด้อยพัฒนามากเจ้าภาพที่ไหนเขาทำกับแขกบ้านแขกเมืองแบบนี้ถึงไม่เคยจะเป็นเจ้าภาพก็ควรจะศึกษาดูบ้างนะว่าประเทศอื่นเวลาเขาเป็นเจ้าบ้านเขาควรจะทำอะไรและไม่ควรทำอะไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวทีเกียรติยศแต่ประเทศที่จัดมันอัปยศคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเขาไม่อยากไปแข่งก็ควรพิจารณาตัวเองนะว่าบกพร่องตรงไหนบ้างเจ้าภาพคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
สงบปากสงบคำบ้างสงสารคนที่เขามาทำมาหากินที่ไทยด้วยเขาจะอยู่ไม่สุขคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำเป็นปากดีวันไหนโดนฝ่ายรัฐบาลจัดการขึ้นมาอย่ามาวิ่งหัวซุกหัวซุนที่ไทยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศนี้สงสัยไม่มีสังคมไม่เคยจัดงานใหญ่เลยใช้สันดานดิบแทนที่จะเงียบแล้วหาทางต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความเต็มใจงงแล้วจะจัดทำไมถ้าไม่พร้อมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาคิดก่อนพูดแล้วใช่หรือไม่พึ่งพาไทยทุกอย่างแต่พูดจาแบบนี้เตรียมตัวอดตายอย่าโทษใครโทษปากตัวเองนะคะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ